คลิปนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับเพราะตั้งแต่ที่เกิดเรื่องจากที่มีแฟนๆทางอินเตอร์แล้วก็เกาหลีไม่พอใจที่น้องแบมแบมได้นำคัทซีนจากภาพยนตร์ของพี่จินยองมาลงแล้วก็แซวพี่จินยองนั้นน้องแบมแบมเขาก็เลยได้ลบโพสต์นั้นออกไปเรียบร้อยแล้วครับทั้งใน Twitter แล้วก็ใน IG แต่แล้วเช้าวันนี้เองหนักกว่าเดิมอีกครับทุกคนเพราะว่าน้องแบมแบมเปลี่ยนดิสเพย์โปรไฟล์ของตัวเองเป็นภาพสีดำล้วนเลยครับทั้งใน Twitter แล้วก็ใน IG ของน้องรับรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะเทือนจิตใจน้องมากๆจริงๆและยิ่งไปกว่านั้นก็มีแฟนๆที่จำได้นะครับก็บอกว่าน้องแบมแบมเขาลบโพสต์ออกไปหลายโพสต์เลยใน Twitter รวมถึงโพสต์ที่ทำคัทซีนฉากจูบจากเรื่องยูมิเซลที่พี่ JB ชอบและส่งกันดูในห้องแชทกลุ่มก็เซเว่นนี่แหละครับโพสต์นี้เองน้องก็ลบออกไปแล้วด้วยและน้องก็ยัง unfollow account แฟนๆนะครับที่น้องแบมแบมเคยติดตามน้องก็ unfollow หมดและก็เหลือ follow แต่สมาชิก member ก็เซเว่นแล้วก็ account งานต่างๆเท่านั้นเอาละสิครับเรื่องที่แอดไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้เพียงเพราะไม่กี่คนที่โพสต์ข้อความโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของศิลปินมันท็อกซิกมากจริงๆนะครับและน่าจะจริงที่เขาบอกกันเสมอว่าสังคมเกาหลีไซเบอร์บูลลี่กันหนักมากวันนี้แอดเชื่อแล้วครับและบอกเลยว่าตอนนี้น้องแบมแบมต้องการเวลาในการเยียวยาหัวใจและเหตุการณ์นี้น้องน่าจะเก็บไปคิดมากแน่ๆในช่วงนี้นะครับเราก็อาจจะไม่ได้เห็นน้องแบมแบมมาโพสต์ Twitter หรือมาคุยเล่นกับแฟนๆไปอีกนานเลยฮะแอดไม่คิดว่าน้องแบมแบมที่จิตใจดีแบบนี้ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำได้ดีก็คือร่วมกันให้กำลังใจน้องแบมแบมกันเยอะๆนะครับและคอยซัพพอร์ตน้องในทุกผลงานที่เตรียมจะออกมาเร็วๆนี้น่าจะเป็นการให้กำลังใจน้องได้ดีที่สุดในตอนนี้ละครับทางช่องแล้วก็แฟนๆของช่อง Beaver Guru ขอส่งกำลังใจนี้ให้กับน้องแบมแบมสู้ๆและอดทนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ไวๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับ